สวัสดีค่ะพี่ชื่ออปอนางสาวสิริยากรเสราหลักจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนต์ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ค่ะประสบการฝึกงานจากปี1ของพี่ในที่ฝึกงานที่ประชาชาติธุรกิจหน้าที่ของพี่ในระหว่างฝึกงานเนี่ยนะคะพี่ก็เป็นผู้สื่อข่าวออกหมายงานแถลงข่าวกับมาเขียนข่าวแล้วก็ได้รับหน้าที่ในการเขียนข่าวประจำวันเป็นข่าวออนไลน์ค่ะส่วนครั้งที่2เนี่ยนะคะพี่ฝึกอยู่ที่ TNN 24ค่ะเป็นโต๊ะรายการเศรษฐกิจตำแหน่งที่ได้รับมี2ตำแหน่งค่ะคือเป็นผู้สื่อข่าวโต๊ะรายการเศรษฐกิจแล้วก็เป็นโคโปรดิวเซอร์ค่ะหน้าที่ก็คือคล้ายๆกับที่ฝึกงานที่แรกค่ะคือเป็นผู้สื่อข่าวออกหมายข่าวทำข่าวเขียนข่าวออนไลน์ค่ะแล้วก็จะมีหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นโคโปรดิวเซอร์ในการควบคุมรายการขณะออกอากาศสดค่ะค่ะฝึกงานครั้งที่3ฝึกงานอยู่ที่สำนักข่าว T News ค่ะตำแหน่งเป็นโคโปรดิวเซอร์รายการเนชั่นเจาะข่าวร้อนหน้าที่ก็คือการควบคุมการออกอากาศของรายการค่ะส่วนครั้งปัจจุบันตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่ไทย PBS ค่ะเป็นผู้ผลิตสื่อในโครงการสร้างสรรค์สื่อสำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะพอเราเป็นนักศึกษาฝึกงานเราจะติดกับดักคำว่านักศึกษาฝึกงานทำให้เราเนี่ยไม่เต็มที่กับงานฉะนั้นอยากให้น้องๆทุกคนคิดว่าเราก็เป็นหนึ่งในบุคลากรขององค์กรนั้นจริงๆแล้วก็ทำงานให้เต็มที่ค่ะทักษะที่ได้รับเลยก็คือการปรับตัวเพราะว่าการเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยจะไม่ใช่เวลาทำงานปกติคือ9 โมงถึง 6 โมงหมายข่าวเนี่ยจะเป็นตามเวลาอย่างเช่นเป็นอาจจะมีตอนเช้าตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนฉะนั้นการปรับตัวให้เข้ากับหมายข่าวเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ